สวัสดีค่ะไป Universal กัน Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, Banana Head? อันนี้ก็คือเรามาแวะกินนะคะในสถานีชินโอซาก้าเราแวะกินข้าวเที่ยงในสถานีเลยนะคะก่อนที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมเพราะว่าเวลาเช็คอินเราค่อนข้างเร็วเหมือนเปเปอร์ลันอะทุกคนร้านนี้มันเป็นฟิลเหมือนเปเปอร์ลันเลยอะแต่ให้อินเสิร์ตให้ดูนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นข้าวเป็นน้ำจิ้มเป็นซุปเป็นอะไรเอ่ยแต่ว่ามีความเปเปอร์ลันสูงมากโคตรโคตรเห็นเขาน้ำจิ้มเหมือนลันเลยเดี๋ยวไปกินเลยละกันนะคะทุกคนคือที่เราแวะมากินร้านนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเช็คอินบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเร็วนะคะประมาณเที่ยงเพราะว่าชินคันเซ็นอ่ะจะเกียวโตโรจะก้าแค่14นาทีทุกคน14นาทีใครที่บอกว่าฉันไดเอทแล้วฉันไปกินข้าวแกดูนะเราดูคนมากคนที่ไม่กินร้านนี้จะเป็นพวกแบบคนทำงานอายุ30บวกทุกคน30ถึง40บวกไม่เคยรุ่นเลยร้านนี้ตรงนี้เนี่ยร้านเราเด็กเหลือทุกคนเหมือนมันจะธรรมดานะแต่ก็ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าแบบอร่อยกว่าพิซซ่าอ่ะต่อด้วยร้านทาโกยากิฟินๆจ้าไม่มีทางกินอิ่มหรอกแค่นี้ชิมนี่ให้ทุกคนดูถ้าใช้สไตล์ก็คือต้องแหวกก่อนก็คือแบ่งครึ่งก่อนแหวกกินทั้งลูกไม่ไหวอร่อยเกินนี่ทุกคนโอ้ร้อนมากแฉะแต่ว่ารสชาติไม่เย็นไม่ใช่แล้วนะแม่ขนมที่อยากกินป่ะกินขนมจริงๆอยากกินขนมอันนี้คือขนมจากเกียวโตรีวิวขนมจากเกียวโตนะจ๊ะที่ไปซื้อที่สเตชันมากินเลยคือเขาให้ซื้อไม่ของป่าก็ซื้อมากินเองเศร้านิดหน่อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราไม่กินก่อนมันจะหมดยุคก่อนกับใครอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้เป็นของฝากที่ให้ใครได้เลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งฝากกระเพาะเรายังฝากไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราขอแกะมากินดีกว่า Oh my gosh it's so good it's so Oh my gosh it looks so good and so nice มีกระดาษด้วยมีอย่างเงี้ยนี่ทุกคน having a package like this มันจะเป็นโมจิอย่างเงี้ยโมจิแล้วก็มีผงเขียวๆอ่ะแบบผงชาเขียวเดี๋ยวลองกินดูก็จะเลิศไหมของฝากจากเกียวโตทุกคนถ้าเราไม่ซื้อมากคือแป้งโมจิมันเป็นแป้งชาเขียวแต่เป็นแป้งโมจิที่มันสีเขียวเห็นปะแล้วก็โรยผงอูจิมาชาอีกอ่ะอร่อยมากแต่ว่าหวานนิดนึงนะอันนี้เหมือนแป้งเคยกินนี่มากขนมไหว้เจ้าอ่ะเป็นแป้งอ่ะที่มีจุดสีแดงข้างบนอะไรวะบะจ่างไม่ใช่ทุกคนคือตอนนี้นึกไม่ออกก็เลยขนมอันนั้นอ่ะที่มันเป็นแบบกลมๆอ่ะแล้วก็เป็นแบบห่อใบตองแล้วก็เป็นจุดแดงๆฟังว่ามันแป้งๆค่อนข้างเลยคล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะมีความขมชาเขียวมากกว่าเพราะความหวานอ่ะคือเท่ากันเลยเออแต่อร่อยนะว่าไม่ได้ไม่ได้แต่หวานอ่ะแต่ว่าขอบคุณที่มาชามันยังขมอยู่มันถึงว่ามันหวานอ่ะแบบเด็กกินได้กินง่ายเป็นขนมที่กินง่ายกินได้ด้วยไวอันนี้มันขนมดังมากที่โอซาก้าคือขนมเหรียญทุกคนมันแบบดังมากๆในโอซาก้านะคะอันนี้มีแล้วชีสคัสตาร์ดแล้วก็ช็อกโกแลตแต่ว่าจริงๆเลือกชีสมานะไม่รู้ว่ามันออริจินอลคือชีสหรือเปล่าแต่ว่าเห็นมันแบบมันจะคือยืดๆได้น่าจะฟินอ๋อ thank you รอเลยพี่ทำเสร็จขนม10เยนแต่เหรียญ10ใหญ่มากเฮ้ยนั่นคือวิวโอซาก้าคาสโตทุกคนแล้วก็มีขนมเหรียญตรงนี้เลิศเกินอันนี้เลิศอยู่ในการ์เดนนะคะอยู่รอบๆโอซาก้าคาสโตนะคะยังไม่โดนฟิตเลยเหมือนแป้งวาฟเฟิลอ่ะอ
อันนี้นะคะคือร้านโทดงบุริคุกุรุนะคะเป็นโคนามอนมิวเซียมอันนี้เป็นทาโกยากิร้านหนึ่งที่ก็เป็นคันดิเดตดังเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะลองว่าทาโกยากิ2ร้านนะคะฝั่งตรงข้ามอันนี้เลยร้านนี้กับร้านนี้คือตรงข้ามกันมากแต่อยากรู้ว่ารสชาติต่างกันยังไงนะคะแล้วก็จะต่อ2ร้านเลยนะคะเอามาที่ร้านนี้ก่อนจะลองดูว่ามีความต่างกันยังไงนะคะก็ทวนคิวไว้อยู่เด้คูรุส่วนอันนี้เป็นของร้านมันคือร้านตรงข้ามกันทุกคนไปเซิร์ชดูแล้วกันนะคะแต่อันนี้คือร้านที่ดังอันนี้คือร้านที่ก็เหมือนก็ดังเหมือนกันเพราะว่าต่อคิวนานเหมือนกันมี8ลูกประมาณ900กว่าบาทเพราะว่ามันรวมแท็กด้วยเคยชิมร้านแรกอันนี้คือร้านที่อยู่ตรงข้ามที่ไม่ที่เป็นปลาหมึกสีแดงนะคะทุกคนทุกทำเสร็จแล้วร้อนมากก็ก็อร่อยเนาะแต่มันแฉะอ่ะต่อไปอันนี้คือร้านที่มาจากร้านที่เป็นรูปปลาหมึกที่ต้องกดตู้ทุกคนแต่ว่าราคาถูกกว่าลุยฉันชอบวานูนมากกว่ามันแบบมีแบบคริสปี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแฉะเหมือนร้านอื่นๆอ่ะแบบหาได้ที่ร้านอื่นเหมือนกันอันเนี้ยแฉะทุกคนทาโกยากิที่ญี่ปุ่นมันแฉะอ่ะแต่ปลาหมึกแดงอะซอสอร่อยกว่าก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนี่สั่งผ่าน iPad ได้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านไม่ออกอ่ะอ๋อนี่ยังมีอังกฤษโอเคนี่เห็นไหมก็มาเป็นฟู้ดเมนูก่อนแล้วก็เป็น select big budget เซตเดี๋ยวลองดูก่อนว่านี่มีอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้เป็นเซตมาให้เลยนะคะหรือว่าเราจะเป็นมิวคอร์สก็ได้นะคะว่าแบบจะเป็นแบรนด์คอร์สอะไรมาแล้วหนึ่งก็คือเป็นกิมจิแล้วก็เป็นผักนะคะอันนี้ดูแบบว่ายังอ่อมๆอยู่ยังแบบเรดิชแคปปี้ได้อยู่ร้อนนานแล้วนะ10นาทีผ่านไปมีซุปให้มีข้าวให้ใหญ่มากจานใหญ่มากๆแล้วก็มีเป็นเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะก็เลิศอยู่นะลายเนื้อที่ไม่สามารถที่จะหาได้ที่ไทยแน่นอนในราคาเท่านี้จะลองอีสนะอร่อยนะมันแซ่บเดือดมากทุกคนของหวานนะคะร้านที่ชื่อว่าร้านนี้ทุกคนฮาดีดะสักอย่างนะคะเป็นร้านที่เปิดตอนดึกๆแบบนี้น่ากินมากเหมือนที่ไทยไหมอ่ะเดี๋ยวลองชิมรู้แล้วมันเป็นหัวแน่เลยอ่ะอีสต์หัวอร่อยมากมันจะเหมือนหัวไอ้แป้งที่มันอยู่บนโมจิอ่ะสวัสดีค่ะไปยูนิเวอร์แซลกันที่แบบไม่มีลิฟต์เลยถึงแล้วค่ะถึงแล้ว Universal Oh my god ก็อันนี้เรามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะมาต่อคิวเข้าก่อนเลยแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะ too early คิดในใจว่าอาจจะมานั่ง Starbucks เดี๋ยวรอเข้าตอนเช้าพร้อมกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูข้างหน้าก่อนว่าตอนนี้คนออกเยอะแค่ไหนแล้วกันไหนโอเคมนุษย์ครึ่งโลกอยู่ที่นี่เริ่มเลยเย้น่ากินมากไปถึงอาหารนะคะทุกคนไม่ใช่วิวแต่วิวก็น่าอีสจริงๆสวยมากแล้วช่วงนี้เขาเป็นเทศกาลนะคะคริสต์มาสด้วยทุกคนแบบวันดีมากอ่ะอันนี้ก็คือเรามารอคิวตั้งแต่ตอน 7:30 นะคะประมาณชั่วโมงนึงถึงหนูเปิดแต่ว่าเราก็เป็นแบบคนญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นเราเก่งนะเราก็รอเก่งใครที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาก็เอาข้าวเช้ามากินในแถวเลยนะคะกาแฟซื้อได้เลยข้างหน้าโรงพยาบาลนี้มาปุ๊บแวะรอสันแวะเซเว่นแวะสตาร์บัคอะไรก็ได้แล้วก็มายืนต่อแถวแล้วก็นั่งยืนกินนุ้ยหนาวหนาวทุกคนตอนนี้เกตเปิดแล้วนะคะถ้าในแอปอะหรือว่าในที่เราจองมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนเลยว่ามันจะประตูเปิดประมาณ9โมงใช่ป่ะแต่ว่าแนะนำให้ทุกคนมาก่อนเลยสักแบบชั่วโมงครึ่งจากเวลาที่เขาแจ้งอะไรเงี้ยก็คือแบบ
อย่างจริงอ่ะมาตั้งแต่7:30ก็จะได้คิวแบบข้างหน้าเลยแล้วเนี่ย8:00ก็เปิดแล้วรอครึ่งชั่วโมงเองคือญี่ปุ่นมันรันคิวไวมากทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะมามันก็ไม่เสียเวลา8:00ทีแกปล่อยแล้วอ่ะนี่ทุกคนมาถึงโซนไวโอแล้วค่ะโซนนี้ดังมากๆนะคะคนที่เดินเข้ามาในนี้คือทุกคนอ่ะมุ่งหน้าไปที่ซุปเปอร์มาริโอเลยก็คือใครที่ไม่รู้ว่ามาริโอเดินมายังไงนะคะให้ตามกลุ่มคนมาได้เลยนะคะหรือว่าตามพนักงานคนนี้แบบที่ใส่ชุดแบบนี้ที่เป็น Nintendo ไปได้เลยเพราะว่าเยอะจริงๆอันนี้คือรับประกันเรื่องความเยอะว่าทุกคนเดินมาเพื่อมาที่นี่เลยทุกคนเข้ามาแล้วก็นี่เลยนะคะทางเข้าแบบเป็นทันเนลแบบนี้นะคะสวยมากน่ารักมากๆเป็นแบบตู้ทันเนลแบบนี้นะคะรีบไปชักภาพก่อนได้เลยนี่เลยเข้าในโลกมาริโอแล้วค่ะทุกคนเหมือนเข้าในตู้เข้าสู่โลกมาริโอแล้วค่ะสวยมากสวยมากโอ้ my god มากๆทุกคนรอคิวน่าจะสักชาร์จนึงตื่นเต้นอ่ะทุกคนดูคิวนะคะคนดูคิวแบบไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางหน้าประตูเขาบอกมาแล้วว่าต้องรอประมาณ1 ชั่วโมงแต่ว่าตามสไตล์คนญี่ปุ่นก็คือคิวรันไวมากอ๋อเจตาชอบมากบอสนะคะนี่โอ้ยถึงตอนที่เล่นเกมค่ะมัมนี่เลยแต่ละด่านแต่ละเหรียญว้าวมาริโอคาร์ททีวีไวบอร์ดแคสนะคะการแข่งขันเออรถจักรทุกคนค่ะใกล้แล้วนะคะหลังจากการรอคอยประมาณแป๊บเดียวนะคะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้ยดีมากเลยอันนี้คือมูดแบบห้องนี้ดีมากอะมูดตอนนั่งรอห้องเมื่อกี้คืออีกมูดหนึ่งแต่นี่คืออีกมูดหนึ่งเลยดีมากโอ้ยมูดดีมากดีมากเลยอะเอาดีดีอีพี่แว่นข้างหน้ากูคือแบบเอาจริงถ่ายยับกับกูอีกพี่จ๋าเดินไว้หน่อยตื่นเต้นนะโอ้ยนี่เขาก็โดโซอยู่พี่คะเร็วๆหน่อยนี่ได้มาแล้วนะคะ almost there ค่ะทุกคนอันนี้คือทำยังไงอะมาเลยพร้อมแล้วได้เล่นรอบนี้แน่นอนมีได้เซฟมาริโอแล้วชุดนักแข่งตลอดใกล้แล้วเว้ยตื่นเต้นอ่ะเย้เอาจริงจริงชุดมาเนี่ย1,000ก็คุ้มแล้วเนี่ยวันนี้1,600อ่ะฉันจะได้เล่นแล้วแกเสียวมากแต่ตอนนี้คือใส่ไอ้นี่ปุ๊บอะคือไงผมก็คือดีหมดแล้วค่ะวิธีใส่หมวกอันนี้คือต้องหมุนกันแกนข้างหลังนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นมากกับแม่เราจะมาที่เราจะเด็กกันนะคะอ๋อดึงมาเลยจ้ะแม่ใส่อันนี้อ๋อเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กหมดเลยทุกคนเออรถมาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายผมจะมารีวิวความสนุกสนุกมากทุกคนเฮ้ยสนุกสนานอันนี้จริงก็มายืนต่อคิวนะคะเพื่อที่จะซื้อป๊อปคอร์นบัคเก็ตอันนี้นะคะที่แบบเป็นสิ่งที่ดังมากที่ทุกคนมาที่ต้องซื้อนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมี2ลายเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นดาวกับมาริโออย่างนี้นะคะก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะซื้อแบบไหนแต่ถ้าแบบเป็นตัวดังของเขาอะก็คือจะเป็นน้องดาวแต่ว่าในใจลึกๆก็แอบอยากซื้อทั้ง2อันเลยทั้งดาวทั้งมาริโอแต่ว่าโดนยังไว้ว่าเอาแค่ดาวก็พอไหมเพราะว่าทุกคนต้องแอบดึงสตินิดนึงว่าจะเอากลับยังไงกระเป๋าเดินทางอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็เดินทางแบบขอลองชีวิตแล้วว่าแบบแม่อยากซื้ออะไรเพิ่มเลยได้ไหมหนูขออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดอยู่ว่าแบบท้าวดาวไปก็คือพอแล้วแต่แบบน้องมาริโอคาร์ดแต่ต้องรอที่นี่ไปก่อนรอครั้งหน้าจะได้มาเที่ยวจะมาเก็บเพราะว่ากระเป๋าเดินทางคือจริงแน่นมากทุกคนมันไม่มีที่เลยด้วยซ้ำมาแต่ว่าแบบอันนี้คืออะไรคือดันด้นนะอันนี้คือฟิลดันด้นอยู่บ
โอ้ยอยากอ่ะแนะนำว่าให้มากันหลายๆคนหน่อยสัก2คนเป็นต้นไปเพราะว่าให้แบ่งกันยืนต่อคิวอ่ะสมมติว่าแกมา2คนเนี้ยแกก็จะให้คนนึงอ่ะไปยืนต่อคิวร้านข้าวส่วนแกมาต่อคิวซื้อป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยก็คือได้เพราะว่านี่ว่ามันจะทุ่นเวลามากกว่าแต่ก็จะเหงานิดนึงว่ามันไม่มีเพื่อนเมาระหว่างต่อคิวก็ต่อคิวทำอะไรดีใช่มั้ยคะทุกคนยืนต่อตุ้งรูปยืนคุยคนเดียวในการต่อคิวเป็นชั่วโมงเวลายืนรออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะส่วนตัวนะรู้สึกว่าแบบพลันคิวไวมากๆตั้งแต่ร้านกินข้าวแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสนุกต่างๆหรือว่าเป็น attraction หรือว่าที่เข้าชมต่างๆอย่างเงี้ยหรือแม้จะเป็นมิวเซียมหรืออะไรก็แล้วแต่จริงรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรันคิวไวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาค่อนข้างให้เกียรติกันแบบซึ่งกันและกันมากคนญี่ปุ่นน่ารักมากๆให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยที่สุดเลยก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบถ้าต้องมาเที่ยวคนเดียวสักประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงก็จะเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆเลยเพราะว่า1คือเซฟ2คือรู้สึกว่าอะไรมันก็อำนวยความสะดวกได้ง่าย3คือเรารู้สึกว่าอย่างเรื่องภาษาก็เป็นความลำบากนิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะคือคนเฟรนลี่แล้วเขายินดีที่จะช่วยเหลือเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจ4คือเรารู้สึกว่าเราไม่โดนขโมยของแน่ๆอะไรเงี้ยถ้าเราไปต่างประเทศสักยุโรปอะไรเงี้ยถ้าเราไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอาจจะโดนตุยตุ๊บไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราไปประเทศที่แบบเป็นอเมริกาหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปคนเดียวเราอาจจะโดนบูลลี่เราจะโดนแบบเรซิสคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบเราไม่มีคนช่วยเหลืออยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าอยู่เอเชียเราอยู่เจแปนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็คือยืนต่างจังหวัดก็ตามอ่ะคนค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือดีมากอันนี้พูดตรงนะจากใจอันนี้ส่วนตัวมากๆขอย้ำข้างล่างอีกหลายรอบเลยเพราะว่าอันนี้คือจริงๆไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ก็เป็นรอบที่4ที่5แล้วในชีวิตเนี้ยแล้วก็เกาหลีก็ไปมาแล้วประมาณ4 5 6 7รอบแล้วรู้สึกเลยว่าคนประเทศญี่ปุ่นอ่ะคือไนซ์จริงๆส่วนคนประเทศเกาหลีอ่ะลึกๆก็จะมีความแบบเข้าใจปะคือทุกคนจะรู้กันว่าคนประเทศเกาหลีเขาจะมีความแบบอสงอสิงอสางแล้วจะมีความแบบว่าหัวร้อนรุนหัวรุนแรงอะไรเงี้ยมีความแบบ aggressive อะไรเงี้ยแต่ว่าคนญี่ปุ่นคือจะแบบวัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พูดไปแล้วก็หิวมากเลยอ่ะแบบหิวข้าวแบบคนต้องต่อไงเจ๊คนข้างหน้าก็คือแบบเออเขาก็เอาดิเออเจ๊คนหน้าก็ตีเข้าไปอยากตีบ้างเว้ยมาแล้วค่ะแม่โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะทุกคนแล้วก็จริงบอกให้เขาแยกบอกสั่งมาให้ด้วยนะคะเลิศมากอันนี้คือเอาฟิลของจริงอันนี้นะคะมีน้องดาวมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วกินข้าวกันมาได้กินข้าวแล้วค่ะมีกาแฟด้วยนะนี่ให้ขนมปังด้วยคัพเค้กでございますคัพเค้กให้ขนมปังโอเคですかもしければเอาจริงก็เกิดเรื่องอยู่ก็เกิดเรื่องอยู่มาก eating time เกิดเรื่องอยู่มากอร่อยเป็นเนื้อแฮมเบอร์อุ๊ยอ้ายมันเป็นอันนี้เว้ยไข่ขนมปังมันเป็นแบบเนี้ยอ๋อมันคือเห็ดหรือเปล่าง่วงตอนนี้เท่าไหร่ 2,000 เยนใช่ปะ 5-600 บาทก็โอเคขายกิมมิคแต่น่ารักมากเลยนะติ๊ดิ้งมันไม่กล้ากินอ่ะมันดูดีอ่ะโอ้ไม่ลาวาเป็นแค่เค้กเฉยๆป่ะอืมก็คือช็อกโกแลตอะแบบช็อกโกแลตแบบมิลช็อกโกแลตกินง่ายๆเด็กกินได้คนเขาจะกล่าวว่าอันเนี้ยคือเขาขายอาหารแบบให้เด็กรวยรสชาติมันจะไม่ได้แบบเป็นรสชาติแบบว่าเข้มข้นมากหรือว่าโตมากเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กแบบกินอร่อยด้วยอร่อยเลิศเด้อไม่ยอมเลยจีไม่ไหวจริงนานมากแต่ว่าน่ารักมากเลยมัน
ป็นธีมคริสต์มาสน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้ไม่กอดมากนะนี่มาที่ไดโนเสาร์จ้ามารอคิวแล้วข้างหน้าเขาเขียนว่า80นาทีแต่ว่าญี่ปุ่นมักจะกระเทยนะคะความจริงแล้วอะชั่วโมงครึ่งอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเพราะญี่ปุ่นเขารันคิวไวไม่เหมือนไทยบอกชั่วโมงครึ่งความจริง2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาข้างในแล้วนะคะเขาก็จะแจก QR code แล้วก็จะให้เราไปเป็นล็อกเกอร์อย่างนี้นะคะเขาก็จะให้ล็อกเกอร์แบบนี้มาแล้วก็เอา QR code เนี้ยไปเปิดล็อกเกอร์แล้วเก็บของเพราะว่าเครื่องเล่นเนี้ยค่อนข้างเหวี่ยงมากเดี๋ยวจริงกลับมาอีกทีนะคะก็ต้องผ่านโดยสารประเทศตู้นะเดี๋ยวมารีวิวความประทับใจของการดูอย่างไฟไดโนเสาร์นะคะไฟไดโนเสาร์เสร็จแล้วเราก็มาโซนข้างๆเลยนะคะจะเป็นเหมือนอ่าวท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเยื้องไปที่มินเนี่ยนได้นะคะที่นี่บอกเล่าความประทับใจไฟไดโนเสาร์นิดนึงก็คือสภาพหลังเล่นเสร็จสนุกนะคะทุกคนสนุกมาก first drop ก็คือแบบ first drop ที่มันแบบลงไปอ่ะนะคือเสียวที่สุดละแต่ว่าก็จะแบบฟิลๆก็โอเคอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่ามีเสียวมากกว่านี้อีกน่าจะเป็นที่ Universal Singapore ที่เป็นสายแดงกับสายฟ้าถ้าแบบจริงจำได้แล้วว่าเครื่องนั้นชื่อว่าอะไรคือที่ Universal Singapore มันจะมีเครื่องนึงที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นรถไฟหอดสายสีแดงกับสายสีฟ้าคือจำได้แค่นี้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เสียวมากซึ่งอันนั้นเราเล่นแล้วเสียวจริงเสียวจัดจริงก็ไปลองดูกันได้นะคะทุกคนบ้า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 นานาบ้านานาวายมากเบอร์บิเทียนบอกเลยวายจริงของชื่อบ้านไอ้กูอยากเป็นจอมโจรทำไงเอ่ยอันตรามินิโอนินาริตะยะเกะจีกิริคุณเดกะมาแวะซื้อเป็นแซนด์วิชไอติมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบซีซันอลเราก็เลยเลือกเป็นซีซันอลนะคะอันนี้จะมีขายออฟซีซันอยู่แล้วแต่อันนี้เกิดก็จะน่ารักกว่าแล้วอันนี้เป็นทีมคุกกี้นะคะเป็นแบบซีซันอลจริงสั่งรถนี้มานะคะคิดว่าคนน่าจะสั่งรถนี้กันเยอะแหละเป็นแบบคริสต์มาสจ๋ามากแต่ว่าเราก็ประมาณนี้เอานี่น่ารักเหมือนกันนะคะเป็นช็อกโกแลตมัชเมลโล่นะน่ากินกันน้องก็คือมาแล้วหน้าอีสนะอ่ะจริงๆนี่น่ากินเด้น่ากินเด้มีความเป็นแบบว่า old school Spider-Man มากนะคะจริงเหมือนเดินเข้าป่าเนาะเหมือนกำลังเดินทางเข้าไปในสถานรถไฟเศษ3ส่วน4 5ส่วน4ส่วน5ทุกอย่างนะคะทุกคนมีความสุขมากใครที่แบบว่ามาโอซาก้านะก็อยากให้มา Universal จริงๆแล้วก็หาให้เลือกวันที่ดีนะคะที่ไม่ใช่วันแบบไฮซีซั่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างจริงนะคะมาวันศุกร์นะวันที่1 December ก็คือตอนนี้มันมีเฟสติวัลแบบคริสต์มาสก็อาจจะคนเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่ใช่วันแรกของเฟสติวัลมันก็เลยไม่ได้คนเยอะมากขนาดนั้นมั้งเพราะว่าแต่ละจุดที่เราไปรู้สึกว่าเรายังรอคิวอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็มูฟเร็วอยู่แล้วก็หูตรงนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูออกมาคือร้านลวงคือเปิดไฟคือฟิลรอเลยรอลูกค้าเลยมีฮะลงฮาร์ดล็อกคาเฟ่อะไรเงี้ยทุกคนที่บรรยากาศหนาวมากโอ้ my god วันนี้คือใส่เสื้อแบบ3ชั้น4ชั้นก็เอาไม่อยู่ทุกคนแบบหนาวมากคือไม่มีถุงมือนี่ตุยอ่ะนี่คือฮอตแพ็ค
ฮอตแพคคือยุ่ยแล้วยุ่ยอีกเพราะว่าแบบกำแน่นมากแต่คือเห็นคนญี่ปุ่นไม่ค่อยจะถึงมือนะแกก็สู้อยู่นะแต่ฉันไม่สู้แต่ฉันจะไปหาข้าวเย็นกินแล้วแกพุ่งตรงจากใจรีวิวเลยว่าทุกอย่างดีรัวซ่าญี่ปุ่นดีมากแบบดีมากๆอย่างเดียวเลยคืออาหารไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะอาหารแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอาหารด้วยทั้งอาหารแล้วก็ขนมอ่ะแบบที่เราไปกินมาที่เป็นแบบมาริโอเอ่ยหรือขนมจูจิ๊บต่างๆตามโซนอย่างเงี้ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยคือได้แค่หน้าตาได้ถ่ายรูปอ่ะร้านนี้นะจ๊ะแรนดอมมากแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันเด้หิวอ่ะโอ้ my god เสร็จก็จะมีนี่เลยอุนางิน่ากินมากแล้วก็จะมีซุปให้นะคะมีซุปสดๆมีไข่มีอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยน่ากินมากหอมมันเปรี้ยวนี่แหละของกินยากเลยไม่จบไม่สิ้นจ้าสตรอเบอรี่พาเฟตกันฉ่ำๆใครลดน้ำหนักยกมือขึ้นกูดมอร์นิ่งนะคะเริ่มมาด้วยกาแฟเจ้าเดิมวันนี้กินแบบร้อนนะคะก็อร่อยเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านซูชิสายผ่านนะคะที่โอซาก้ากันก็เดี๋ยวไปกดที่ตู้ก่อนแนะนำนะคะถ้าใครแบบมาโอซาก้าหรือว่าอยู่โตเกียวแล้วถ้ามันมีก็กินได้นะคะที่ฮอโจเจีย finish แล้วก็ใส่ไปใน bottle can ก็ bottle can ถ้าพลาสติกกับ paper ก็อาจจะต้องพลาสติกand other camp อยู่ที่ญี่ปุ่นช่วยกันแยกขยะด้วยนะคะวันนี้โททอลลุคเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แว่นอันนี้ด้วยให้ดูชุบปุ๊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 บก็ถอดใส่เอานะคะเป็นแบบสวิตช์ลุคได้วันนี้ใส่เป็นเสื้อของโทเม่นะคะด้านในแบบนี้แล้วก็นี่เป็นสเวตเตอร์คลุมกันหนาวข้างนอกนะจ๊ะนี่น่ารักมากเป็นรุ่นใหม่นะคะน้องโบเป็นวินเทอร์คอลเลกชันนะคะของโคเมะดื่มหนุนได้เดี๋ยวไปร้านซูชิสายพานละโอเคเล่าให้ฟังนิดนึงว่าร้านก็จะอยู่ในอีออนมอลล์นะคะทุกคนก็ลงสถานีชื่อว่าโดมาเอะนะคะทุกคนไม่รู้ว่าสเปลลิ่งถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันจะสถานีที่แบบว่าติดกับอีออนก็คือมันถึงว่าเชื่อมกับอีออนมอลล์เลยทุกคนก็คือเข้ามาในห้างนะคะชั้น4ได้เลยอันนี้ก็คือขึ้นมาได้เรื่อยขึ้นมาได้เรื่อยเลยคือร้านเนี้ยเป็นร้านซูชิสายพานซึ่งร้านนี้บอกก่อนไม่เป็นคนหาเองถ้าไม่อร่อยก็ทุบคนที่หานะคะรอเล่นนะคือร้านที่ฉันหาเองอ่ะบางทีมันก็แบบว่าไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ดูรีวิวมาอีกทีนึงแบบใน Google แบบใน Google Map ทุกคนเก็บป้าแบบที่เขารีวิวกันซึ่งบอกก่อนว่าพวกรีวิวใน Google Map อ่ะคือเป็นพวกชาวต่างชาติไปแล้ว 100%ก็แต่ว่ามันจะมีแบบว่าของญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเขาจะรีวิวกันใน Travelog แต่ว่าจริงอ่ะคือลองสมัครแอปแล้วแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็เลยหมดความอดทนนะคะก็เลยเหมือนใช้วิธีการใช้ Google Map นี่แหละดูรีวิวสถานที่แล้วก็เรทนะคะว่าคนมากินเยอะน้อยแค่ไหนเอาวันนี้แล้วก็นี่ไงอยู่ในอีออนจ้าวันนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าสวยทั้งๆที่ก็รีบที่ชั้น4แล้วนะคะคนเยอะมากเป็นเหมือนกับว่าฟู้ดคอร์ทอ่ะกี่ล้านชีวิตตรงนี้ตอนเที่ยงโอ้โหรอมาชั่วโมงนึงอ่ะกดคิวมาตอนบ่ายโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งชั่วโมงกับอีก5นาทีแกแม่เดี๋ยวเรามาสั่งกันนะแม่หนูเอา Today Special เลยอันนี้เอาอันนี้หนึ่งตีนิวแล้วก็มันมีภาษาอังกฤษนะทุกคนลืมบอกอ๋อมันก็ค่อนข้างที่จะเลิศอันนี้คือ Today Special พยายามดู Today Special ให้หมดก่อนหมดแล้วมีนี่แซลมอนเราอยากกินแซลมอนอันนี้โนวาซาบินะคะเพราะว่าจริงไม่กินวาซาบิอ๋อชอบกินอันนี้
ร้านนี้ทุกคนโมลิโมลิซูชิทางอีออนชั้น4เลิกปฏิบัติแต่คิวนานมากแนะนำว่าถ้าแบบมาให้รีบแล้วก็กลับมาช่วงแบบเที่ยงพีคๆหรือว่าถ้าใครแบบว่างก็มานั่งตรงรูปรอเนี่ยได้ต้องหาแอคทิวิตี้นิดนึงระหว่างรอเดี๋ยวไปหาขนมกินต่อแล้วไอติมเอวีเดย์ยี่ห้อเดิมยี่ห้อครีมเมียปะเธอคามาญี่ปุ่นอ่ะเขาเจอไอติมยี่ห้อครีมเมียเยอะมากๆซึ่งอร่อยมากแล้วก็ราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500เยนถึง550เยนประมาณเนี้ยทุกที่เลยดีมากเลยครีมเมียเขาอยากให้ไปเปิดที่ประเทศไทยกด1นะคะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าแบบเราไปเปิดที่ไทยอย่างเงี้ยจะแบบมันจะสู้ไอติมร้านอื่นๆได้มั้ยเพราะว่าราคามันก็คงแบบแพงอ่ะอย่างอันเนี้ยแท่งนึงก็ประมาณแบบ100บาทแล้วอ่ะถ้าขายที่ไทย100นึงมันก็คงไม่มีใครกินอ่ะเมนูสเปเชียลคริสต์มาสแมคโดนัลด์อันนี้ชอบมากพอตอนนี้เรามาเหลืออยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าคีตาโนอะไรสักอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือทางฟรอนต์เราเขาก็จะให้ถอดรองเท้าแล้วก็จะมีที่ฝากรองเท้าตรงนี้แล้วเป็นแบบอันนี้ขอ private นึงนะคือเป็นนั่งเสื่อทาทามิเลยทุกคนแล้วก็นอกจากโซนเสื่อทาทามินะคะก็จะเป็นโซนแบบห้อง private แบบนี้เลยนะคะนี่ English menu ก็คือ tourism welcome มากๆนะคะแบบใครอยากกินอะไรก็ดีอ่ะ recommend คือ vibe แบบญี่ปุ่นมากเซตนี้ให้มันจบๆไปเลยนี่อยากมากินปูก็ให้มันหนำใจไปเลยเอาอีกเอาอีกเพราะว่าคุณพี่เขาบริการดีเราต้องการอุดหนุนอีกรีวิวนะคะเราได้ร้านนี้มานะคะร้านชื่อว่าคิตาโนคาโซกุเซนิชิเมะนะคะอยู่ชั้น5ตึกที่มันเป็นเหมือนวิดีโอเกมอ่ะทุกคนมันจะมีแบบว่าเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นลิฟต์มาเลยที่ชั้น5นะคะเพราะว่าเหมือนใน Google Map จะเขียนว่าชั้น3แล้วก็อันเนี้ยเหมือนทุกคนอ่ะสามารถรีเซิร์ฟแบบออนไลน์ได้คือใช้แบบ Google Map อย่างเงี้ยแล้วก็รีเซิร์ฟกับ Booking ได้เลยนะคะซึ่งอันเนี้ยโชคดีมากคือจริงๆอ่ะเพิ่งบุ๊กเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงวันนี้นะคะแล้วก็แบบจริงๆมันเต็มหมดเลยนะคะแบบเต็มมากๆแล้วก็แบบเหลือแค่เวลาเนี้ย2ทุ่มแล้วก็2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หมดแล้วซึ่งแบบโชคดีมากเพราะว่าวันอื่นๆเขาก็เต็มแล้วก็จริงๆร้านแถวเนี้ยในนัมบะตรงเนี้ยที่เป็นโดทงบุรีแถวเนี้ยจะบอกว่ายิ่งเป็นวีคเอนด์อ่ะมันจะแน่นมากช่วงเวลาที่เป็นแบบพีคอาวเวอร์เพราะฉะนั้นน่าบอกเลยว่าแบบใครที่แพนอยากจะมากินร้านแบบอร่อยๆตรงโซนโทโดมบุรีอ่ะจริงว่าแบบก็ควรจะแบบรีเซิร์ฟที่ล่วงหน้าสักอาทิตย์นึงเลยอ่ะถ้ารู้ว่าตัวเองจะมาโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแพนไว้ก่อนเลยถ้าตัวเองเที่ยวโตเกียวหรือว่าเที่ยวเกียวโตหรืออะไรเงี้ยอยู่อ่ะหรือว่าอยู่ไทยอยู่ก็คือแบบได้เลยอันนี้คือเป็นเขาบอกว่ามันเรียกว่าโอทูชินะคะเนี่ยอร่อยอ่ะเอาไงแม่มาแล้วนะจ๊ะแม่ตาร้านนี้บอกเลยว่า3พันค่ะอร่อยมากในที่สุดทุกคนซิมมาญี่ปุ่น1วันก่อนกลับเพิ่งได้กินมันหวานนะคะของดองกี้โอ้ my god โอ้โหเนี่ยซึ่งราคามันถูกกว่าที่ไทยประมาณ2เท่าอ่ะชิ้นนึงมันแค่40บาทแล้วคือเธอดูแพ็คเกจจิ้งได้เอ่ยและที่สำคัญคือความแพ็คเกจจิ้งคืออะไรรู้ไหมคือมันมีรอยปะตรงนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขียนว่าโอเปนแล้วคือยูก็ฉีกตรงนี้ออกใช่ปะให้เป็นรอยปะแล้วคือความเก๋ก็คือว่าถ้ายูจะกินอ่ะยูก็แค่ฉีกรอยปะนี้ออกแล้วยูก็กินได้เลยคือเก๋อ่ะไม่เหมือนของไทยที่ต้องแบบมานั่งดึงอะไรขึ้นไปตรงปากถุงอะไรเอ่ยแบบงงนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแบบเรียวๆเพราะตอนนี้คืออยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะทุกคนเพราะฉันคือตัวแม่ของการกินมันหวานดองกี้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเป็นเจ้าแม่หิมันหวานไปได้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ฉีกตรงโอเพนตื่นเต้นอ่ะคือจะกลับอยู่แล้วทุกคน This is the last day แล้วจริงก็ได้กินมันหวานดองกี้เป็นครั้งแรกโอ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนมากเหมือนเป๊ะแต่คิดว่าที่เนี่ยคือหัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าไซส์89บาทของที่บ้านเราอันนี้จริงมีช้อนนะคะร้อนมากนี่จะอุ่นไมโครเวฟมาค่ะจะเล่าให้ฟังว่าต้องหยิบก่อนคือจริงอะไปถึงดองกี้ประมาณน่าจะ 3-4 ทุ่มคือตอนแรกอะคิดว่าจะช้อปปิ้งแล้วค่อยมาหยิบเพราะว่ามันอยู่ในตู้เขาเรียกเหมือนตู้เบรกอะตู้อบของเขาใช่ปะแต่ว่านี่คิดว่าแบบแมวดีกว่าไม่เสี่ยงคือหยิบมาก่อน
แล้วกว่าจริงจะได้ช้อปปิ้งเสร็จกว่าจะจ่ายตังก็คือประมาณแบบเที่ยงคืนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วตอนที่จริงอะไปที่แคชเชียร์คือน้องมันหวานคือหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีการมาเติมใดเอ่ยแล้วก็คือแปลว่าใครที่เข้าไปดองกี้ช่วงดึกหรืออะไรเงี้ยก็คือแนะนำว่าให้หยิบมาก่อนแล้วก็ค่อยมารีฮีทไมโครเวฟก็ได้นะคะแบบมันก็เหมือนกันอ่ะอร่อยอืมแกอร่อยมากอร่อยอืมอร่อยอ่ะมันสูงขึ้นที่นี่แบบสูงกว่าครึ่งนึงอ่ะทุกคนดีอ่ะถ้ามันหวานที่ไทยขายราคาเนี้ยฉันจะซื้อกินทุกวันเลยแพงอยู่นะมันหวานหัวละ80-90บาทเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวร้านแรกแล้วนะคะเมื่อเช้าจึงเพิ่งเช็คเอาท์แล้วก็ทุกคนนี่คือวันสุดท้ายแล้วของการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยู่ที่โอซาก้าด้วยก็เมื่อเช้านะคะจึงก็เช็คเอาท์แล้วก็ไปฝากแลกเกจนะคะแถวๆนัมบะสเตชันแล้วตอนนี้เราก็เดินมานะคะแถวๆโทดมบุรีเพราะว่ามันอยู่คอนเน็กติดกันเลยนะคะเพื่อเราจะมากินร้านนี้นะคะคือสึรุทนทันอะไรสักอย่างเป็นร้านอูด้งนะคะทุกคนแล้วก็เขาเปิดเสร็จโมงแต่ว่าตอนนี้เสร็จโมงครึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะแบบคิวเยอะคิวนานแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันแอบตื่นเต้นเพราะว่ามีคนรีวิวมากแบบอร่อยว่าเด็ดมากก็แบบต้องรอคิวหน้าร้านค่อนข้างเยอะเจ็บมากทุกคนไปถึงหน้าร้านปุ๊บคิวยาวมาถึงกลางสะพานยาวมากคือไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดหรือยังไม่เปิดหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าคิวแรกคือได้เข้าไปหรือยังนะคะแต่ว่าคือคิวมันยาวมากแล้วคือสู้ไม่ไหวจริงเพราะว่าดูทรงน่าจะต้องยืนรออีกประมาณสักชั่วโมงบวกๆเราก็เลยมาเปลี่ยนมากินร้านอื่นนะคะเพราะตอนนี้อยู่แถวธนบุรีใช่ปะธนบุรีมันก็จะมีแบบหลายร้านมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลองดูซึ่งวันนี้มีแผนแล้วจะกินคุระคุระก็คือจะเป็นแบบว่าซูชิสายพานคล้ายๆซูชิโรทุกคนลองมากินดูเพราะว่ายังไม่เคยกินโทดงบุรีตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะไม่ได้แบบสวยเหมือนตอนกลางคืนขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นไวบ์แบบอีกคนละไวบ์นึงเลยอะ every one นี้เลยนี่ชั้น2ว้าวเอาล่ะภาษาญี่ปุ่นเริ่มเลยไม่รู้นะทุกคนจริงแค่เวลามีให้กดเลขอะไรจะก็กดบอกว่าเรามากี่คนเท่าแหละไม่คิดอะไรมากกินคือการเล่นเกมเริ่มเลยอันนี้ก็คือจานที่กินหมดแล้ว empty plate go right here ตอนนี้แค่กินหรือทุกคนจะหยิบตรงนี้ก็ได้นะส่วนตัวชอบกดมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันใหม่ดีเมื่อกี้เรายิงโดนนะคะครบ10เตะแล้วเราก็เลยได้ตรงนี้มาเป็นเหมือนแบบกาจาปองที่มันแบบเด้งออกมางงอ่ะสปาเทปควรเป็นลายจากอนิเมะเรื่องดูล็อกย่าฮ่าฮ่า my favorite มันก็น่ากินอยู่ดีอาจีจีโคตาติตอนนี้แบบไม่หิวเท่าไหร่แต่คอแห้งมากเพราะว่าเดินแบบม้วนมากหาร้านต่างๆอ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นออริจินอลวิดิโอซอสด้วยแซลมอนไม่น่าอีสเลยอ่ะแซลมอนดูแบบน่างูนี่ฮันนี่มิโซะไม่ได้กินนานมากอืมไข่หวานอืมไข่หวานได้อะไรอ่ะอ๋อเก็บคะแนนหรอมันได้อะไรอ่ะหรือว่าเรากินถึงจุดนึงแล้วที่แบบว่าแพงแล้วลึกแล้วลึกขั้นที่1ละอันนี้เตือนอูด้งลองกิน
อยากลองกินทุกที่นี่มีตัวล็อกให้ด้วยเลิศเลิศเซลจากอุด้งร้านเมื่อกี้ก็มากินอุด้งร้านนี้นะคะทุกคนไม่แย่เลยอันนี้เขามีแบบขุยวิญญาณของแรปให้นิดนึงถ้าปกติร้านอย่างงี้มันจะมีแบบพวกคาราเกะเกตป้าเป็นฟิลแบบใช่ปะแบบชุบแป้งทอดอ่ะอันนี้ไม่มีเลยอ่ะนี่ก็คือร้านที่ชื่อว่า Patisserie Rush สามารถเจอร้านนี้ได้ทั่วไปอันนี้สั่งมองบลังมันคืออะไรอ่ะใครน้ำตาลตกเชิญวาร์ปมากินแพนเค้ก Royal Host นะคะตรง Orange Street คือแบบใหญ่มากเป็นร้านเหมือนดิเนอร์ดิเนอร์ประมาณนี้ก็คือแบบอิ่มมากของมันแบบจุกหัวใจจุกหัวใจมากชิ้นนี้อันนี้เป็นโยเกิร์ตเยอรมนีชิ้นนี้ Oh my god This is really good แอบแวะมาเซียฮานิดนึงเพราะว่าวันนี้มาที่อูเมดะนะคะสกายบิลดิ้งด้วยก็คือตอนนี้จะให้ทุกคนดูว่าวิวสวยมากนะคะจริงขึ้นมาแค่ยังไม่ถึงชั้นที่เป็นแบบเสียเงินเลยนะคะทุกคนแค่เป็นชั้น22เองนะวิวสวยมากประมาณ 3-4 โมงทุกคนดูวิวคือแบบวิวแบบดีมากอันนี้คือวิวข้างบนนะคะให้ดูที่เป็นตัวโถงชั้น36คิดว่านะเราจะไปยืนตรงกลมๆ ตรงนั้นคุณเห็นป่ะไอ้ตรงกลมๆที่เป็นกระจกอะที่เราต้องเสียเงินก็คือจะไปดูโซนนั้นตอนนี้แค่ดูตรงนี้ทุกคนแค่ตรงสะพานที่ก้าวข้ามผ่านตรงนี้ก็คือถือว่าสวยมากๆแล้วนะคะเห็นไปถึงสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยอะสวยมากดูดินี่คือวิวโอซาก้านะคะทั้งผืนทั้งแผงเลยนะทุกคนแบบถ้าไม่ได้ติดว่าแบบมีตึกอะไรบังนะคือจะเห็นแบบสุดๆเลยอ่ะเนี่ยคือวิวคือเกินเรื่องมากทุกคนอยากให้ทุกคนมานะถ้าใครมีโอกาสได้มาโอซาก้านะคะอุเมดะสกายบิลดิ้งก็เป็นอีกที่นึงที่จริงรู้สึกว่าควรมาแล้วก็แบบไม่ต้องมาถ้าใครแบบมาด้วยบัดเจ็ตน้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้แค่ขึ้นหรือน้อยให้ขึ้นมาเห็นวิวตรงเนี้ยจริงว่ามันก็คุ้มมากๆแล้วอะไรเงี้ยที่เดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นึงก็คือห้องน้ำทุกคนโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำอย่างที่บอกไว้ทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าใครได้มีโอกาสโอซาก้าคือเชียร์มากๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องเสียเงินขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็จริงตอนนี้คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่ขึ้นที่ถูกต้องจริงๆคือตรงไหนเพราะว่าactually รู้สึกก็เหมือนจะเดินมาผิดแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะหาทางขึ้นไปข้างบนนะคะว่าเนี่ยเมื่อกี้ tunnels อันนี้นะคะคือตรงที่จึงเดินเมื่อกี้ที่เป็นวิวแบบเมืองต่างๆมันเป็นรูๆอย่างเงี้ยคือสวยมากฟินมากเดี๋ยวขอหาวิธีขึ้นไปก่อนเพราะว่าส่วนตัวเราก็อยากขึ้นไปมองวิวข้างบนของโอซาก้าเต็มๆบ้างก่อนกลับนะคะมันก็แบบมันดีต่อหัวใจอะไรอย่างเงี้ยผู้มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน